พี่รู้จักรถคันนี้ไหมครับรถคันนี้อ่ะรู้จักครับ Ford Mustang ครับ Ford Mustang ครับไม่รู้จักครับแตงวัดแตงปอดมาแตงใช่ครับเคยเห็นมันผ่านมาบ้างครับแล้วในมุมมองของพี่เนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่าพี่ว่าคันนี้มันเท่ไหมเท่นะเท่ครับสวยค่ะทั้งสวยทั้งหรูเลยครับสวยทั้งหรูเลยใช่ไหมเวลาเห็นรถคันนี้รู้สึกยังไงว่ามันสวยดีครับพี่มันเท่คิดว่าราคาเท่าไหร่น่าจะเป็นล้านไหมฮะประมาณกี่ล้านอ่ะให้เดาเล่นๆให้เดาเล่นๆเอาสิบล้านไหมสิบล้านเลยหรอไม่ถึงประมาณกี่ล้านให้เดาให้เดาทายเล่นๆ3 ล้านคันนี้ก็ประมาณ1.5 ล้านได้ไหม10 ล้านอัพครับประมาณสิบล้านคันนี้มือสองนะครับผมประมาณ 2.59 ล้านไม่แพงอย่างที่คิดทำให้แบบอยากเก็บเงินได้ครับนี่เป็นรถได้ฝัดปะอันนี้คืออันนี้เพิ่งเคยเห็นเลยครับพี่เพิ่งเห็นเลยใช่ไหมจริงๆใช่ครับถ้าชอบขนาดนี้พี่อยากถ่ายรูปกับคันนี้ไหมถ่ายรูปแบบแอคเท่ๆเลยเท่ๆมันเป็นเฟสไหมได้ครับถ้าวันนี้สมมติว่าผมจะพาพี่ไปขับแล้วก็ลองนั่งด้วยพี่สนใจปะเดี๋ยวน้องมีเวลาว่างไหมว่าสมมติว่าให้นั่งด้านข้างแล้วเดี๋ยวให้น้องปุ่มขับสนใจไหมได้ครับสนใจครับโอเคให้นั่งข้างนี้เลยครับพี่เชิญครับอันนี้น้องชื่ออะไรครับนั่งไหนนะครับพี่ได้ครับชื่อหลุยครับพี่ชื่อหลุยนะใช่ครับพูดถึงเรื่องบรรยากาศภายในรถนี่คือพี่รู้สึกไงบ้างครับสวยดีครับมันปลอดสบายเลยนะเคยเข้ามานั่งข้างในอย่างนี้ไหมครับไม่เคยเลยพี่รู้สึกยังไงครับเวลานั่งรถคันนี้ได้ฟีลมากเลยทำให้เราอยากได้ยิ่งกว่าเดิมอีกครับเนาะโอเคนั่งก็ถือว่าโชคดีคือเราได้แต่มองเขาแหละว่าเราก็อยากรู้สึกความรู้สึกของเขาแหละข้างในรถว่าเขารู้สึกยังไงคนที่ได้สัมผัสรถแบบนี้อะไรอันนี้คือครั้งแรกเลยป่ะที่ได้มานั่งมอเตอร์แตงเนี่ยใช่ครับแล้วเราเคยไปดูตามงานมอเตอร์โชว์อะไรอย่างนี้ป่ะเคยไปลองนั่งไหมไม่มีโอกาสได้ไปเลยครับถือว่าอันนี้เป็นคลิปป้ายยาแล้วกันนะถือว่าในอนาคตน้องจะได้มาเป็นลูกค้าพวกเราโอ้โหแล้วคือเราแค่มองเขาจากภายนอกใช่ไหมว่าสวยว่าอะไรภายในเราไม่เคยได้สัมผัสพอได้สัมผัสเรารู้สึกว่าแค่โอเคนะภายในว่างไงใจเย็นว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตเนาะใช่ชอบเสียงรถมากเลยพี่หวานหูหวานเลยใช่ครับถือว่านี้เป็นคลิปวางยาแล้วกันพี่ก็หวังว่าจะได้เห็นพี่เอกเป็นลูกค้าของเราในอนาคตครับรออยู่พี่ได้เลยครับลงเป็นไงพี่หลังติดบ่อเลยวะใช่เหยียบมืดแรกกันหลังติดบ่อเลยเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ลองนั่งรถมาแต่งคันนี้ครับยอดมากเลยครับพี่ติดใจครับสมมุติว่าวันนึงเนี่ยเรามีกำลังมากพอเนี่ยคันนี้จัดเลยป่ะจัดเลยครับพี่จัดเลยเนาะขอบคุณมากครับพี่ผมต้องขอบคุณด้วยครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ